ข้ามไปดูที่จีนนะครับ CEO ของไปตู้ก็ออกมาประกาศความพร้อมนะครับว่าจะเอาชนะ Google โปรแกรมค้นหายักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ออกมาประกาศแผนการกลับเข้าสู่ตลาดจีนอีกครั้งหลังจากวางมือไปเมื่อ8ปีที่แล้วครับ โปรแกรมค้นหาของ Google ถูกสกัดการเข้าถึงนับตั้งแต่ปี2,553เมื่อบริษัทตัดสินใจออกจากตลาดจีนหลังเผชิญความกังวลด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้มงวดของจีนซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้ไปตู้ครองตลาดเครื่องมือค้นหาข้อมูลในประเทศจนถึงปัจจุบัน สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Google กำลังพัฒนาโปรแกรมค้นหารุ่นที่ได้รับการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดจีนอีกครั้งโดยอ้างอิงข้อมูลจากพนักงานของ Google และเจ้าหน้าที่จีนขณะที่ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ข่าว Intercept ก็เคยรายงานข่าวแผนการนี้มาแล้วในข้อความที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์วันนี้โรบินลีซีอของไปตู้ บอกว่าหากทั้งสองบริษัทลงสนามแข่งขันกันไปตู้ก็จะคว้าชัยอีกครั้งโดยเขาเสริมว่าปัจจุบันบริษัทจีนมีความสามารถและความมั่นใจล้นเหลือในการแข่งขันในระดับโลกการแสดงความเห็นของลีมีขึ้นเพื่อตอบโต้บทความที่สื่อทางการจีนอย่าง People's Daily ระบุว่า Google ได้รับการต้อนรับในตลาดจีนแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นขณะที่ Google ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้